สวัสดีค่ะต้องตา EDC นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยและให้ความสนใจกับการผัดเซลล์ของแบรนด์อาตานิกกันนะคะคำถามแรกกันเลยนะคะการผัดเซลล์ผิวคืออะไรคือการทำให้เซลล์ผิวชั้นที่ตายแล้วหรือเซลล์ผิวชั้นที่คายให้หลุดลอกออกไปและทำให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยปกติแล้วการผัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติจะมีทุกๆ28วันแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นก็จะทำให้การผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยช้าลงจึงทำให้เซลล์ผิวชั้นที่ใครมาเกาะรวมกันอยู่บนผิวหน้าของเราก็จะเกิดความหมองคล้ำเกิดสิวอุดตันและเกิดปัญหาอื่นๆที่จะตามมาข้อดีของการผัดเซลล์ผิวการผัดเซลล์ผิวเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนผิวขาวกระจ่างใสขึ้นลดการเกิดสิวรอยดำรอยแผลเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจางลงลดความมันบนใบหน้ารูมขนกระชับขึ้นและที่สำคัญนะคะเวลาเราทาครีมก็จะซึมซาบสู่ผิวได้ดีมากขึ้นด้วยคนผิวแพ้ง่ายผัดเซลล์ได้ไหมโดยปกติแล้วคนผิวแพ้ง่ายก็จะมีเกราะป้องกันที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการผัดเซลล์ผิวจึงเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้โครงสร้างผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งน้ำยาผัดเซลล์ของอาตานิกสกัดมาจากเมล็ดแอลมอนด์มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากกว่า SA ในผลไม้ชนิดต่างๆจะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะการผัดเซลล์ผิวจะทำให้หน้าบางไหมเป็นคำถามที่พบกันบ่อยๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปการผัดเซลล์ผิวเป็นแค่การขจัดเซลล์ผิวชั้นขี้ใครให้หลุดลอกออกไปเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดการทำลายโครงสร้างของผิวของเราจะกลับมาอยู่ที่ความหนาแน่นปกติรับรองว่าจะไม่ทำให้ผิวบางแน่นอนค่ะการผัดเซลล์ผิวลอกมากลอกน้อยเกิดจากอะไรการจะลอกมากลอกน้อยขึ้นอยู่กับสภาพผิวลูกค้าเป็นหลักถ้าลูกค้ามีเซลล์เสียเยอะก็ลอกเยอะค่ะถ้าลูกค้ามีเซลล์เสียน้อยก็ลอกน้อยแต่รับรองว่าลอกทุกคนแน่นอนค่ะการผัดเซลล์ผิวไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยได้ไหมการผัดเซลล์ผิวจะทำได้แค่การขจัดเซลล์ผิวชั้นที่ใครให้หลุดลอกออกไปเท่านั้นแต่ถ้าจะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสเรียบเนียนลดการเกิดสิวลดริ้วรอยต้องเริ่มจากการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำให้ลูกค้าผัดเซลล์ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสมอจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรผัดเซลล์ผิวกี่ครั้งในแบบฉบับของอาตานิกภายใน1ปีเราจะแนะนำให้ผัด 1-3 ครั้งครั้งที่1ห่างจากครั้งที่2 10วันส่วนครั้งที่3ให้ดูตามสภาพผิวหน้าลูกค้าได้เลยค่ะถ้าลูกค้าผิวยังดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องผัดครั้งที่3ก็ได้และสำหรับใครที่สนใจการผัดเซลล์ของอาตานิกก็สามารถเข้าไปใช้บริการสูตรแฟรนไชส์อาตานิกได้ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Aetanic Official และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับข้อมูลข่าวสารของ Aetanic กันด้วยนะคะผิวของคุณให้ Aetanic ดูแลนะคะบ๊ายบาย